จอมพลรุ่งเรืองชูเลิศโพสต้องขอบคุณที่มันกลั่นแกล้งและลุกไล่จนได้นักต่อสู้พันใหม่ดุดันกว่าเดิมก้าวไกลกลายเป็นพลังประชาชนบนเส้นทางที่อบอุ้มคุ้มครองของประชาชนลุกไล่พวกโกงชาติวันที่14ถ้าปล่อยผีเศรษฐาจะเสียหมากันทั้ง9คนขอให้พรรคประชาชนเป็นรัฐบาล200ที่นั่งสมัยหน้ารัฐบาลพรรคเดียวนำพาประชาชนพ้นความทุกข์ยากที่ตากตามมายาวนานคุณจตุพรพรหมพันธุ์เตรียมต่อต้านกฎหมายขายชาติรัฐบาลทรราชปล้นชาติใครไม่ออกมาร่วมด้วยช่วยชาติวันนี้จะเสียทีที่เกิดมาเป็นคนถ้าปราศจากความยุติธรรมเสียแล้วราชอาณาจักรก็มีค่าเท่ากับซ่องโจรคำคมของนักปราชญ์โลกได้รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นที่เรียบร้อยไม่ต้องพูดจาอะไรมากสิ่งที่มันกระชากหัวใจประชาชนปล้นอำนาจประชาชนกันดื้อๆยึดถือประเทศนี้เป็นของพวกกูเพียงไม่กี่คนประชาชนคือมีหน้าที่ทำงานเลี้ยงพวกกูพวกสูอย่ามีปากมีเสียงเป็นไปตามคาดเพราะเขาไม่ต้องการให้พรรคที่สะอาดปราศจากมลทินซึ่งร้ายข้อครหานินทาในการโกงกินในการโกงกินชาติไม่ต้องการให้พรรคสะอาดปราศจากมลทินร้ายข้อหาโกงกินชาติมามีอำนาจในประเทศนี้เพื่อพวกพรรคการเมืองอับปรีย่ำมันจะได้กดหัวประชาชนช่อฉนปล้นชาติแสวงหาอำนาจกันต่อไปดูขึงขังหน่อยหลายบทหลายตอนถ้าพี่น้องประชาชนเห็นเนี่ยผมเนี่ยขึงขังตึงตังไม่ยิ้มผมนึกในใจว่าทำไมเราต้องเป็นอย่างนี้ก็เรียนนะพี่น้องประชาชนทราบแล้วว่าความกดดันความข้างแค้นอย่างแน่นหนักที่มันปักอยู่ในหัวใจจึงระบายออกมาแต่พอเห็นอดีตพรรคก้าวไกลเด็กรุ่นใหม่หน้าตาละอ่อนคิดว่าไม่มีพิษมีภัยหลังจากที่ยุบก้าวไกลพวกนี้ใส่ไม่ยั้งควันไม่ยั้งอ๋อผมนึกถึงว่ากูก็คงเดินมาไม่ผิดทางหรอกแต่เรามันกดเก็บมากกว่าพวกนั้นมันยังไม่ถึงจุดระเบิดแต่เมื่อยุบก้าวไกลจุดระเบิดมันเริ่มต้นพี่น้องไปดูเถิดแต่ละคนซัดไม่เลี้ยงไม่ไหว้หน้าไอ้ตัวไหนและผมไม่ได้มาถือขามันหรอกเด็กพวกนี้แต่สิ่งที่เขาทำหวังจะให้การเมืองสะอาดหวังจะให้การเมืองกินได้ให้พี่น้องประชาชนลืมตาอ้าปากได้ไม่ใช่60ปีได้วันละ20บาทนี่มันแรงงานทาสยังสูงกว่านี้พรรคการเมืองอัปรีทั้งหลายที่มาครองประเทศรุ่นแล้วรุ่นเล่าเนี่ยไอ้พรรคที่อ้างว่าจงรักภักดีเนี่ยมึงเคยคิดมายกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนบ้างหรือไม่พอก้าวไกลเขามาผมประทับใจตั้งแต่ธนาธรเขามาธนาธรบอกว่าเพราะพรรคอื่นทำไม่ได้ผมจึงต้องมาแต่คนเมื่อวานเนี่ยชื่อแท้งสุดยอดกว่าธนาธรเพราะเขาซึมซับความเจ็บปวดรวดร้าวเอามาระบายเห็นกันหมดแล้วและหลายคนคาดคะเนว่าจะต้องมีการแตกแถวจะต้องมีการซื้องูเห่าตอนนี้ยังไม่มีหูเห่าไปเข้าพักเสงเข่งพักอุบาทชาติชั่วอนาคตไม่แน่วันนี้ได้ข่าวว่าก้าวไกลเขาไปอยู่พรรคประชาชนก็ขอไปกันให้เป็นกอบเป็นกำอย่าให้ความหวังของพี่น้องประชาชนมันสิ้นสลายเกิดมาก่อนตายทั้งทีให้ได้มีชีวิตอยู่ดีกินดีบ้างเถิดข้าวถึงสาธารณูปโภคอย่างครบถ้วนไม่ใช่อยู่แบบขาดเกิน
สุขสบายเฉพาะนักการเมืองชั่วข้าราชการชั่วกันเท่านั้นโมโหบรรยายไม่ค่อยได้หรอกเนี่ยมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องจงรักภักดีหรอกพวกมึงเล่นจะลดกองทัพลดนายพลลดข้าราชการลดกฎหมายลดอำนาจลดทุนผูกขาดทุกอย่างเป็นของอภิสิทธิ์ชนทั้งสิ้นเพิ่มแค่อย่างเดียวคือภาษีคนรวยใครเขาจะยอมมึงนี่คือที่เขาไม่ชอบก้าวไกลต้องให้มันล่มสลายให้ได้ไอ้ความจงรักภักดีแค่ข้ออ้างแต่สิ่งที่เขาหลักๆ ก็คือปฏิรูปกองทัพปฏิรูประบบราชการปฏิรูปศาลตำรวจทุกสิ่งทุกอย่างปฏิรูปเพื่ออะไรเพื่อตัดงบประมาณเหล่านั้นตัดขั้นตอนที่จะไปใช้บริการเอางบประมาณมาเลี้ยงดูปูเสือประชาชนให้อิ่มเอมเปรมปรีในฐานะผู้เสียภาษีไม่ใช่พวกอับปรีกินภาษีประชาชนแต่ข่มเหงประชาชนนี่แต่หากเล่าก้าวไกลเขามาทำตรงนี้ทำไมเขาจึงกล้าทำเพราะเขาเจ็บปวดรวดร้าวกับการเมืองในอดีตมามากต้นทุนเขาไม่มีเขาไม่จำเป็นต้องซื้อเสียงจัดเลี้ยงหัวคะแนนชุมบ้านใหญ่บ้านเล็กเขามาโดยธรรมชาติเมื่อมาโดยธรรมชาติเขาจึงไม่ขาดขยาดหวาดกลัวไม่ขยาดหวาดกลัวอะไรทั้งสิ้นกูจะมีเป็นส.ส.ได้กี่วันกูไม่เกี่ยวกูจะเป็นพรรคการเมืองได้กี่วันกูไม่เกี่ยวคิดอย่างเดียวคือทำยังไงยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนเขาไม่ได้ห่วงพวกตนเองเลยห่วงประชาชนจนพรรคถูกยุบผมเรียนให้พี่น้องทราบเสมอว่าถ้าพรรคก้าวไกลมันอุบาทชาติทั่วเพียงแต่มันทำตัวละอ่อนทำตามรุ่นพี่แล้วสามัคคีกันกินประเทศไทยประชาชนทำงานไปนี่ต่างหากเล่าถ้าเขาเป็นพรรคอุบาทชาติทั่วแต่นี่เขาบอกว่าเขาต้องการเข้ามาล้างคราบใครของความชั่วร้ายสร้างชีวิตใหม่ให้กับประชาชนจนต้องถูกกันแกล้งเหยียบย่ำทำลายแต่ต้องขอบคุณไอ้เก้าตัวที่ทำให้ประชาชนรักกันมากขึ้นตาสว่างมากขึ้นเห็นอะไรต่อมีอะไรมากขึ้นอย่างที่ทหารบางคนมันพูดเราปฏิวัติเฉพาะคนชั่วเท่านั้นดีแต่ปฏิวัติเอาคนชั่วรุ่นเก่าออกไปเอาคนชั่วใหม่เข้ามาใส่มันชั่วยิ่งกว่าเดิมเพิ่มดีกรีในรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นผมมั่นใจว่าการก้าวต่อไปของอดีตพรรคก้าวไกลนั้นมันจะยิ่งใหญ่ไพศาลประชาชนจะเคียงข้างอบอุ้มคุ้มครองเพราะประชาชนเจ็บปวดกัดหนองกับการเมืองโสมมการเมืองกินหัวคิวการเมืองหิวกระหายมาสร้างความมั่งคั่งมั่งมีในภาษีประชาชนทั้งนั้นยกตัวอย่างไอ้เขากระดงถ้าเทียบกันแล้วใครมันผิดมากกว่ากับก้าวไกลทำไมมันอยู่ได้โอ้ยมันใส่สีน้ำเงินอ้างนั่นอ้างนี่เอามาคุ้มครองพวกมันคุ้มครองเพื่อทำความดีใช่ไหมคุ้มครองเพื่อทำอุบาทชาติชั่วต่อยอดของความชั่วแค่นั้นเองวันนี้ไม่ได้เตรียมการเมื่อคืนนอนดึกยังไม่ดูเดือดเลือดพล่านสักเท่าไหร่เอาข่าวมาอ่านดีกว่านะครับสหรัฐ EU นานาชาติแถลงการกรณียุบก้าวไกลเป็นความถดถอยของประชาธิปไตยไทยท่านเห็นด้วยหรือไม่เขาทำโพในปรากฏว่าเห็นด้วย 87% มันรุนแรงเกินไปมันไม่ใช่วิถีทางประชาธิปไตยและมีพวกเสนียดจันไรบางคนเราไม่ใช่เมืองขึ้นสหรัฐเรามีกฎหมายเป็นของเราสหรัฐอย่ามาเสือกเพื่อนบ้านอย่ามาเสือก18ทูตทั่วโลกอย่ามาเสือกก็ยกตัวอย่างเนี่ยสมมุติว่าบ้านเราเนี่ยริมบ้านรั้วของเราผัวเมียทะเลาะกันพ่อตีลูกลูกตีแม่อะไรทำนองเนี้ย
เราเห็นอยู่ทุกวันเนี่ยมันไม่เป็นธรรมทำไมต้องไปทะเลาะเบาะแว้งกับลูกหาเรื่องภรรยาเราก็ห้ามปรามเราก็ห่วงใยอันนี้ก็เช่นกันต่างชาติเขาเห็นเขาก็เลยห่วงใยว่าทำไมมันต้องเป็นไปแบบนี้ห่วงใยในฐานะมิตรประเทศและเราไม่สามารถที่จะอยู่อย่างโดดเดี่ยวเป็นประเทศเดียวได้ในโลกนี้แต่พวกอัปรีบางคนบอกอย่ามาเสือกพวกอัปรีก็อัปรีไม่มีลดน้อยถอยลงมันถือความชั่วอย่างเข้มข้นเสมอต้นเสมอปลายนะครับไม่เรื่องทีเนี้ยขอแสดงความยินดีขอดีใจด้วยวันเนี้ย8สิงหาคมหรือเปล่าพุธวันพุธเนี่ยเวลาบ่ายโมงนิสิตคณะนิสิตศาสตร์จุฬานัดประท้วงในวิชากระบวนการยุติธรรมระบบศาลซึ่งอาจารย์ผู้สอนในคาบดังกล่าวเป็นหนึ่งในตุลาการรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยยุบก้าวไกลโดยนิสิตจะร่วมกันไม่เข้าเรียนนิสิตนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เขาจะไม่เข้าเรียนถ้าอาจารย์คนนี้เข้าไปสอนเพราะเป็นหนึ่งในคณาจารย์ที่ยุบก้าวไกลถูกผิดประการใดแต่อย่าลืมว่านักศึกษาสมัยใหม่เขารู้อะไรคืออะไรนี่คือการประท้วงอย่างสันติวิธีเพราะฉะนั้นไอ้พวกเราเนี้ยถ้าเราเอากฎหมายบังคับใช้มันไม่ได้ต้องใช้วิธีมาตรการทางสังคมใครยอมมันเข้าไปอย่าให้การต้อนรับอย่าเคารพอย่าคบเป็นมิตรแล้วมันจะไม่มีที่อยู่ลูกหลานของมันจะอับอายขายขี้หน้าประชาชนความผิดแค่นี้ถึงขั้นยุบพรรคกกต.ไว้ทำหารากอะไรถ้ากกต.มันห้ามตั้งแต่ต้นก้าวไกลเขาจะเอาไปหาเสียงไหมแต่นี่ดูเหมือนว่ากกต.มันไม่ห้ามก้าวไกลเห็นว่าเมื่อไม่มีข้อห้ามเขาก็ไปหาเสียงและไม่ได้ล้มล้างการปกครองเขาพูดเสมอว่าปฏิรูปสถาบันเพื่อให้สถาบันสูงส่งศักดิ์สิทธิ์เป็นมิตรกับประชาชนป้องกันคนที่ดึงสถาบันลงมาฉกฉวยผลประโยชน์ผมฟังกี่ครั้งก็ไม่มีการล้มล้างแต่ไอ้พรรคจันไรทั้งหลายที่ทำผิดกฎหมายอย่างมากมายเชื้อเสียงเลือกตั้งอะไรต่อมีอะไรมันอยู่ในข่ายที่จะถูกยุบทั้งนั้นไอ้คนที่ล้มล้างการปกครองตัวจริงขี่รถถังมานั่นแหละตัวจริงยังอยู่รอดปลอดภัยเห็นไหมสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละประชาชนก็รู้แจ้งเห็นจริงและเขายิ่งสงสารเด็กรุ่นใหม่ของอดีตก้าวไกลว่าโอ้เด็กเขาใส่ซื่อแต่พวกผู้ใหญ่ผีกระสือรังเกียจเด็กแค่นั้นประชาชนตาสว่างขอบคุณนะครับและผมมั่นใจคิดว่าผมยังไม่ตายว่าการเลือกตั้งปี3ปีข้างหน้าถ้ามันเกิดขึ้นถล่มทลายสว.ก็ไม่มีอำนาจเลือกนายกเมื่อเขามา 3-400 อย่างนั้นใครจะมาขวางถ้าเกิดขัดขวางมองเพื่อนบ้านไว้ดีไอ้ออนไลน์ที่ว่าแน่เป็นยังไงอะไรก็ตามแหละครับถ้ามันถึงจุดเดือดมันถูกต้อนในข้าวมุมไม่มีใครสยบยอมง่ายๆหรอกครับเมื่อสู้ในสภาสู้สันติวิธีไม่ได้นักต่อสู้ทั้งหลายมันก็หาวิธีเพราะฉะนั้นคนที่คิดยุบก้าวไกลผู้มีอำนาจชั่วทั้งหลายที่กดปุ่มเนี่ยมันจะถูกประชาชนขยุ่มในภายหลังถ้าไม่หยุดความคลั่งความชั่วร้ายนะครับขอเป็นกำลังใจให้พรรคก้าวไกลให้กับคนที่เลือกก้าวไกล14ล้านประสานสามัคคีบทขยี้คนชั่วและเมื่อนั้นล่ะครับพี่น้องประชาชนจะสามารถลืมตาอ้าปากได้
ก็ท้ายรายการนิดหน่อยค่อยไปหาข้อมูลตอนนี้ทวีสอดส่องออกมาจะเป็นจะตายว่าหาคนผิดเจ้ากี้เจ้าการตื่นขึ้นมาแล้วใครที่มีส่วนร่วมให้นักโทษชั้น14สุขสบายดีอยู่6เดือนบิดเบือนความจริงทำเอกสารเท็จโรงพยาบาลตำรวจกรมราชทัณฑ์ใครก็ตามแต่เขากำลังสั่งบทขยี้ดำเนินคดียื่นปปช.แต่กลัวว่าเมื่อบทสุดท้ายมันก็ไม่เหลืออะไรมันไม่ฆ่ากันคนชั่วมันไม่ฆ่ากันมันจะทำความชั่วเพิ่มขึ้นเพื่อปกปิดความชั่วให้กับพวกของมันและสามัคคีกันกินประเทศไทยตอนนั้นทวีสอดส่องดูเหมือนว่าจะเป็นเจ้ากี้เจ้าการเป็นหัวเรือใหญ่ไว้เขียวไว้นายใหญ่หมดแต่มาตอนนี้พอน้ำลดต่อน้ำลดต่อผุดทวีกับขึงขังเอาจริงเอาจังจะไล่ล่าหาคนผิดไล่ล่ากันไปก็ดีแล้วว่ากันไปตามขบวนการยุติธรรมมั่งไม่ยุติธรรมมั่งก็ทนพี่น้องเอ๋ยตราบใดถ้าก้าวไกลถ้าพรรคใหม่เขาไม่มาเป็นรัฐบาลท่านอย่าได้ถามหาความยุติธรรมมันไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปเราให้โอกาสคนสักครั้งลองดูว่าเด็กรุ่นใหม่มันสมราคาคุยหรือไม่ถ้าไม่สมราคาคุยก็ถุยน้ำลายรถเลิกมันไปนะครับแต่ผมมั่นใจว่าเด็กพวกนี้ฝากผีฝากไข้ได้อย่างแน่นอนและจะรอฟังสัญญาณวันที่14นี้ดูสิว่าองค์กรนี้จะชี้ขาดเศรษฐาว่าอย่างไรการไปตั้งพิชิตเชิญบานซึ่งมีประวัติศาสตร์เรื่องขนมถุงขนม2ล้านถุงขนม2ล้านจนถูกสั่งจำคุกลูกน้องนายใหญ่คนสนิทแม้ไม่มีความผิดทางกฎหมายสามารถจัดตั้งเป็นรัฐมนตรีได้แม้ไม่มีกฎหมายห้ามแต่อย่าลืมว่ามันไม่สง่างามคนที่ถูกคดีความเกี่ยวกับถุงขนมเหมือนจะติดสินบนอย่างนั้นล่ะถ้าผิดต้องขออภัยเกี่ยวกับการทุจริตเช่นนี้เอามาเป็นรัฐมนตรียังไงมันก็ไม่สง่างามแต่ถ้าพิชิตชื่นบานไม่เคยรับใช้นายใหญ่ไม่ใช่คนสนิทใกล้ชิดนายใหญ่ก็คงจะไม่เป็นไฟลามทุ่งและอีกประการคนในพรรคเพื่อไทยนักปราชญ์ราชบัณฑิตมากมายหลายคนที่จะเป็นรัฐมนตรีได้เป็นส.ส.มาหลายสมัยกว่าพิชิตชื่นบานทำไมไม่ให้โอกาสคนเหล่านั้นมาเป็นรัฐมนตรีแทนพิชิตหลบไปข้างหลังก่อนเศรษฐาเกรงใจใครเอาพิชิตมาตั้งเป็นรัฐมนตรีทั้งที่มีราคีข่าวดังนั้นเศรษฐาจะหนีพ้นความผิดไปไม่ได้ผิดจริยธรรมจะเรียกทำวัดกันด้วยอะไรวัดกับว่าคนของใครแต่คนของกูไม่ผิดถ้าเทียบกันแล้วนี่ผิดคุณธรรมอย่างรุนแรงผิดจริยธรรมอย่างที่ปปช.เขาชี้ผิดจริยธรรมไปตั้งคนที่ไม่สุจริตไม่ค่อยจะสุจริตใกล้ชิดนายใหญ่มาเป็นรัฐมนตรีแล้วก็ลาออกไปแต่ความผิดสำเร็จแล้วดังนั้นในเมื่อฟาดฟันก้าวไกลจนบันไลจงตัดบันไดเศรษฐาออกจากทำเนียบรัฐบาลถ้าเศรษฐารอดเขาจะมองก้าวคนนั้นไปอีกแบบหนึ่งถ้าเศรษฐาร่วงเขาก็จะมองก้าวคนนั้นไปอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นประชาชนกำลังจับตามองคุณจตุพรพรหมพันธ์บอกว่าถ้าจะให้บริสุทธิ์ยุติธรรมไม่ลำเอียงเศรษฐาก็ต้องไปคนเยอะแยะที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีไม่จงปกเช่นนี้เอาไว้มีราคีมัวหมองได้อย่างไร
ั้งผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปตั้งคนอาวุโสน้อยสุดมาเป็นผบ.ตร.แล้วก็มีปัญหาเรื่องซวยเรื่องเงินเว็บพนันจนต้องกระเด็นไปอยู่ทำเนียบรัฐบาลแต่ว่าเขามีสายสนกลในที่ยิ่งใหญ่อยู่ในรั้วก็เลยเป็นผบ.ตร.ได้สิ่งเหล่านี้เศรษฐาทำผิดพลาดอย่างฉกาจฉกรรจ์ไม่ต้องรวมอีกหลายเรื่องจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วชั่วข้ามคืนเงินดิจิตอลวอลเล็ตบอกว่าจะแจกทันทีนี่เกือบปีแล้วแจกไม่ได้ตอนหาเสียงบอกว่าเราไม่เอาเงินกู้มาแจกไม่กู้จะมีวิธีหาเงินแต่พอมาถึงตอนนี้เศรษฐาต้องกู้เงินมาแจกประชาชนแจกเพื่ออะไรแจกเพื่อหาเสียงแต่ถ้าแจกเงินสดสดผมสนับสนุนกู้เงินสดมาแจกเงินสดแต่นี่แก้กู้เงินสดมาแจกดิจิตอลอยากถามเศรษฐาว่าเงินทอนอยู่ในกระเป๋าใครกี่คนจตุพรพรหมพันธ์ชักธงรบจตุพรพรหมพันธ์ชักธงรบว่าถ้าไม่ติดคุกตายก็ถูกฆ่าตายได้ข่าวว่าเร็วๆนี้จะมีการชุมนุมใหญ่ต่อต้านกฎหมายขายชาติ90ปีแผ่นดินนี้มันไม่มีอยู่แล้วประชาชนได้ที่อยู่ที่กินได้ที่ดินอาศัยถือดียังไงเอาไปขายต่างชาติ90ปีจตุพรบอกว่าใครไม่ออกมาต่อต้านเรื่องนี้เสียชาติเกิดเพราะฉะนั้นจับตากันไปความยุติธรรมจะลำเลียงหรือไม่วันที่14นี้รู้ขอให้พรรคประชาชนโชคดีเป็นรัฐบาลสมัยหน้า400ที่นั่งโชคดีปลอดโรคปลอดภัยครับสวัสดีครับ